สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นเวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระเทาะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6สวัสดีคุณมาจารีสวัสดีค่ะเจ๊ค่ะเมื่อกี้นี่นะอยากจะตัดภาพให้แบบเห็นแต่วิ่งหน้าประตูไปเลยวุ่นวายขายปลาช่อนมากเนี่ยหลังไมค์หลังกล้องเนี่ยค่ะคือเราก็เพลินกับบทเพลงไงก็ร้องตามอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีลืมไปว่าจบเพลงรายการเข้าแล้วโอ้ยตายแล้วแหมต้องเอาเกี้ยวต้องเอาเกี้ยวไปรับนางหรือเปล่าฮะวันหลังเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องนะฮะวิ่งมาได้ค่ะแล้วก็เหนื่อยสิหอบหอบนิดนึงอ่ะเจ๊แหม่มมาแล้วครับลูกน้ำก็มาด้วยครับวันนี้วันศุกร์ที่15กรกฎาคมแล้วครับเรา2คนกับรายการ5เช้าเมาใหญ่นะฮะมาที่เรื่องของวันหยุดต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเดี๋ยวเราจะหยุดกันยาวนั่นมีหลายคนที่เดินทางออกต่างจังหวัดใช่ค่ะเรื่องการใช้รถใช้ถนนเตือนกันตลอดเวลานะครับแต่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับคลิปอันนี้นะครับที่บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะรถมอเตอร์ไซค์โดนสิบล้อทับตายคาที่ครับใช่ค่ะตาย1แล้วก็เจ็บ1ครับถูกต้องเลยนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพวินาทีขณะเกิดเหตุได้เหตุเนี่ยเกิดแถวๆหมู่บ้านศรีวลีสุวรรณภูมิที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะภาพค่อนข้างจะหวาดเสียวมากเลยนี่เลยนะคะโอ้โหคือในภาพเนี่ยจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่เลาะเลนซ้ายพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยล้อรถเนี่ยเกิดไปตกลงขอบถนนแล้วก็เสียหลักล้มลงนะคะดันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รถพ่วงเนี่ยขับตามหลังมาก็เลยวิ่งทับร่างคนซ้อนรถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตจะเห็นว่าพี่ยามที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตกใจอ่ะใช่คือแกก็แบบแกก็เสียขวัญนะคะทีนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางแก้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคือเป็นถนน2เลนวิ่งสวนกันเจอรถพ่วง18ล้อจอดอยู่ริมถนนแล้วก็ที่เกิดเหตุเนี่ยพบศพของนางสาวนิยารินเพชรทวีสินอายุ28ปีนะคะนอนหงายเสียชีวิตอยู่ข้างรถพ่วงใกล้ๆกันเนี่ยพบมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงอีกคนหนึ่งไม่ทราบชื่อแต่ว่าถูกนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์3ไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะโอ้นี่คือคนที่บาดเจ็บนะครับทีนี้ไปสอบสวนหาสาเหตุนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยก็ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนเพื่อจะไปดูรถยนต์ของผู้ตายที่นำมาเคลมเอาไว้อยู่ที่อู่อยู่ด้านหลังวัดหนามแดงนะครับระหว่างทางกลับเนี่ยนะฮะพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุจุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่ยังก็ตามนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยมีการจับภาพเอาไว้ระหว่างเกิดเหตุได้นั่นแปลว่ามันก็คงจะเป็นหลักฐานได้เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกันกับการนำเอาตัวของคนขับรถพ่วงเนี่ยไปสอบสวนเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นภาพที่ค่อนข้างพี่ไม่กล้าวิเคราะห์ไปเองอ่ะแต่ว่ามันจะมีคำพูดนึงก็คือเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ก็คือประมาทร่วมแต่ว่าถ้าย้อนเหตุการณ์กลับไปได้ว่าถ้าเราไม่ประมาทร่วมคือเราใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติและระวังมากขึ้นทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ตามมันก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้มากทีเดียวใช่ค่ะนะครับเนาะก็เอื้ออาทรกันอ่ะสำคัญที่สุดเนาะรถใหญ่ก็เผื่อรถเล็กนิดนึงรถเล็กก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคะเนาะเวลาเห็นข่าวแบบนี้แล้วมันรู้สึกหดหู่อ่ะใช่ใช่ค่ะนะมาที่เรื่องนี้ดีกว่าครับหลายคนก็เตรียมการไปท่องเที่ยวแล้วครับเราก็เลยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขามีการทวิตนะฮะภาพแล้วก็รายละเอียดเอาไว้เล็กน้อยนะฮะเป็นไอเดียในการไปท่องเที่ยวล่องแพชิลๆกับสายน้ำครับเขาเขียนเอาไว้ภายใต้ภาพนะฮะแคปชั่นบอกว่าหยุดยาวขอเชิญเที่ยวล่องแพตกปลาเที่ยวชิลๆกับสายน้ำนี่ปลาเหรอคะไปตกปลาที่พ้นน้ำออกมาภาพที่เห็นนี่คืออยู่ที่เมืองไทยค่ะจระเข้เต็มบ่อเลยจ้าแล้วจระเข้เนี่ยก็อ้าปากรอรับเนื้อสดนะฮะที่ถูกส่งตรงมาจากผู้ที่อยู่บนแพอันนี้ค่ะก็เอาไหมครับเที่ยวไหมคะคุณไม่เป็นไรค่ะรู้สึกจะหวัดเสียวไปนิดนึงแต่มันก็แบบว่าตื่นตาตื่นใจนะคะมีทั้งต่างชาติมีทั้งชาวไทยที่ไปลองประสบการณ์สุดเสียวนี้นี่ที่ไหนพัทยาหรอพัทยาบ้านเรานี่แหละนะคะที่อาณาจักรช้างนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเมืองพัทยานะคะคือถ้าคุณผู้ชมสนใจชอบอารมณ์แนวนี้อยากจะไปล่องแพแบบชิลๆนะคะแต่ปนไปด้วยความรู้สึกหวัดเสียวเที่ยวแปลกก็ไปได้เลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ล่องแพกันนะคะท่ามกลางหมู่จระเข้น้อยๆใหญ่ๆค่ะให้อาหารจระเข้ไปนะคะหลายท่านเนี่ยเคยไปมาแล้วแล้วเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาติที่ชอบไปสัมผัสประสบการณ์ที่นี่ให้เดาแต่พี่แอบมองอีกมุมนึงเขาอาจจะมองว่าปลอดภัยแต่พี่ก็เสียวเนาะเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นเช่นสมมติว่าเด็กหรือบางทีมันเกิดลื่นหรือเกิดเป็นลมวูบอะไรขึ้นมานี่แรงแบบ
ฉุดกระชากระหว่างจระเข้กับเด็กตัวเล็กๆหรือแม้กระทั่งกับสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษก็ต้องระวังแต่ว่ามันก็หน้ามืดหรือวูบอยู่เหมือนกันเนาะจุดขายของสถานที่ท่องเที่ยวของเขาแหละนะคะเขาบอกนักท่องเที่ยวจีนชอบผู้ประกอบการอาจจะมองว่าของเขาดูแลเรื่องความปลอดภัยดีแต่เราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็แอบคิดเหมือนกันไงว่าเอ๊ะตกลงมันจะเซฟตี้หรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นดีนะฮะใครสนใจชอบอะไรแนวๆนี้ก็ไปได้แต่ถ้าเป็นคนหนึ่งจะไม่เอาละฮะค่ะนอกจากอันนี้เป็นภาพจากมุมกว้างนะคะก็จะเห็นฝูงปลาตัวน้อยๆนะคะแหวกว่ายเข้าไปรอรับอาหารกล้ามั้ยเธอไม่เป็นไรครับไม่ถูกกับสิ่งมีชีวิตประเภทนี้เลยเราเห็นชอบรู้ชอบอะไรแต่จระเข้นี่น้องขอบายไม่กล้าที่จะแบบว่าเข้าใกล้ชิดจริงๆถ้าน้องขอบายที่มีอีก1วิธีที่น่าจะกับน้องมากนะในฐานะที่เป็นนางฟ้าตกสวรรค์ขอบคุณค่ะอันนี้ดูจะตกเจ็บหนักเลยนะคะเจ๊คือเขาบอกว่าตกลงมาแบบว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะฮะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่สหราชอาณาจักรนะครับก็กำลังโล้ชิงช้าแกว่งชิงช้านี่แหละดูนะฮะเขากำลังสวีทกันเลยอ่ะเฮ้ยโอ้นี่เสียงหัวรอกมาจากทีมกล้องของจริงหักจ้าโอ้แล้วก็ก้นกระแทกจ้ำเบ้าเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเสียงในห้องส่งที่กำลังหัวเราะอยู่ขนาดนี้เสียงในคลิปตายเพื่อนๆก็หัวร้อยหญิงสาวคนนี้กันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าก้นเธอเนี่ยกระแทกคือบั้นท้ายเนี่ยลงไปกับก้อนดินเต็มๆเลยนะคะได้รับบาดเจ็บที่ก้นก็ต้องมีการนวดประคบกันนิดนึงนะคะเธอเนี่ยลุกไม่ไหวต้องนั่งอยู่กับพื้นอยู่หลายนาทีเลยเจ็บมากตัวเธอก็ดูซิไม่ใช่เล็กๆนะเด็กยังเจ็บเลยผู้ใหญ่แล้วเนื้อเยอะๆแบบนี้จะเหลือหรออุ้ยลุกไม่ขึ้นพี่ว่าตอนนี้ก็ค่ะกายภาพบำบัดอยู่แหละใช่ๆค่ะเจ๊เสาร์อาทิตย์ว่างไหมคะน้องจะช่วยเธอได้ยินเสียงกิ่งไม้หักไหมใช่เจ๊นี่มันคือเสียงกิ่งไม้หรือเสียงก้นกบนะดูจะเจ็บมากอันนี้คล้ายๆวิถีชีวิตคนไทยชอบแกว่งชิงช้าใช่ก็ต้องระมัดระวังนะเลือกกิ่งที่มันค่อนข้างหนาแน่นหน่อยชิงช้าชาลีใช่ค่ะอ่ะมีบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพของข้าวรุ่นที่3นะครับโดยกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าต่างประเทศโดยที่ผู้อบรมได้สามารถเอาทักษะทั้งหมดไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีครับค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะกระทรวงพาณิชย์อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออกพุทธศักราช2503กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานพร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออกได้จัดสัมมนาฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพข้าวขาวและข้าวหอมมะลิไทยให้กับผู้สนใจทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้มาตรฐานสินค้าข้าวสำหรับส่งออกไปต่างประเทศทักษะการตรวจสอบและวิธีการใช้อุปกรณ์การตรวจสอบคุณภาพข้าวได้อย่างถูกต้องรวมถึงองค์ประกอบของข้าวแต่ละชนิดที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้อย่างละเอียดหากเป็นเกษตรกรจะสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ซึ่งจะทำให้ไม่ถูกเอาเปรียบจากการซื้อขายปัจจุบันการตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยเบื้องต้นจะใช้วิธีการตรวจสอบทางกายภาพซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญค่อนข้างมากรวมถึงการต้มซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทยทางกายภาพเบื้องต้นที่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนเรียนรู้ได้ไม่ยากและปัจจุบันถูกบรรจุเป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดด้วยโดยมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำคัญดังนี้1ข้าวหอมมะลิไทย 1.5 ถึง 2 กิโลกรัมหากเป็นข้าวกล้องหอมมะลิไทยต้องขัดเป็นข้าวขาวก่อน2หม้อต้มน้ำไฟฟ้า3ตะกร้าตะแกรงลวดไร้สนิม4ช้อนหรือพายสำหรับเขี่ยเมล็ดข้าว5กระจกสำหรับกดเมล็ดข้าว2แผ่น6น้ำสะอาด7นาฬิกาจับเวลาและ8เทอร์โมมิเตอร์วิธีการตรวจสอบสุ่มข้าวเต็มเมล็ดมา100เมล็ดในตะกร้าต้มน้ำด้วยหม้อต้มน้ำไฟฟ้าให้เดือดเต็มที่หย่อนตะกร้าพร้อมเมล็ดข้าวลงต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา17นาทีในระหว่างนั้นระวังอย่าให้เมล็ดข้าวเกาะติดกันเมื่อต้มครบ17นาทีแล้วให้ยกตะกร้าขึ้นจากน้ำเดือดจุ่มลงในน้ำเย็นที่เตรียมไว้ทันทีแล้วยกขึ้นให้เสด็จน้ำเทเมล็ดข้าวในตะกร้าลงบนกระจกเกลี่ยเมล็ดข้าวให้กระจายนำกระจกอีกแผ่นมาวางทับเมล็ดข้าวและกดให้แบนเพื่อตรวจสอบดูภายในของเมล็ดข้าวทั้ง100เมล็ดถ้าปรากฏว่าข้าวเมล็ดใดยังเป็นไตโดยลักษณะเป็นจุดขุ่นขาวของแป้งดิบปรากฏภายในเมล็ดให้ถือว่าเป็นข้าวที่ยังไม่สุกสมบูรณ์ซึ่งเมล็ดข้าวที่ยังไม่สุกสมบูรณ์นี้ให้ถือว่าเป็นข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยนี่เลยเรื่องราวดีๆเนาะดูแล้วรู้เลยว่าเออเวลาตรวจสอบข้าว
ที่มีคุณภาพต้องทำยังไงเนาะค่ะเขาใช้วิธีนี้เองนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากทราบเรื่องราวเพิ่มเติมนะคะที่เกี่ยวข้องกับกรมการค้าต่างประเทศนะคะสามารถสอบถามได้หลายช่องทางเลยผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.dft.go.th นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้ DFT to go to นี่เขียนเลข2เลยนะคะโทรไปสอบถามก็ได้สายด่วนสั้นๆค่ะ1385ค่ะอ่ะ1385เมมไว้ก่อนก็ได้นะคะน้องค่ะน้องเคยไปเดินตลาดค่ะชอบไหมชอบเดินมากเดี๋ยวช่วงท้ายสุดวันนี้พี่พาไปเดินตลาดดีค่ะชื่อตลาดแบบดีดีชื่ออะไรเจ๊ตลาดก้งโค้งแล้วเวลาเดินเราต้องเดินปกติหรือว่าเราต้องทำท่าเหมือนชื่อตลาดฟังชื่อแล้วอยากไปอยากรู้ว่าเขาเดินยังไงใช่ไหมนั่นแหละสิค่ะใจเย็นๆเก็บไว้ก่อนแต่ช่วงหน้ามีแขกรับเชิญครับที่เอาเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการดูแลผิวพรรณมาฝากเธอเป็นอดีตนักแสดงชื่อดังเป็นอดีตนางเอกแต่ปัจจุบันนี้ทำงานพิธีกรเยอะมากอ๋อเออนะเดี๋ยวพบกับเธอช่วงหน้าพลอยทำดื่มน้ำแร่เพอร่าคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณยกล้อบันเทิงฮะบึ้งบึ้งพบกับพวกเรานะครับที่จะมายกล้อบันเทิงฮะเสิร์ฟข่าวแซ่บแบบแฮปปี้กันทุกเช้าครับทั้งบันเทิงไทยบันเทิงเทศสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติทางททบ5บึ้งบึ้งลุกแล้วรวยสุขนี้ห้ามพลาดเรื่องราวของเฒ่าแก่เจ้าของธุรกิจฮาร์ดแวร์รายใหญ่ผู้ที่ลุกขึ้นจากบุคคลล้มละลายสู่เศรษฐีร้อยล้านเศรษฐกิจฟองสบู่เริ่มมาแล้วชัดเจนแล้ว784ล้านฮะพี่โรดได้ปันผลหลักหมื่นติดตามได้ในลุกแล้วรวยสุขนี้3ทุ่ม10นาทีทางททบ5สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นแคนดี้ฟลาวเวอร์กระเป๋าสวยกันน้ำหลากสีไม่ซ้ำใครคนที่ดูแลตัวเองดีเนี่ยต่อให้อายุเยอะมันก็ดูเด็กใช่ไหมครับแต่คนที่อายุเยอะอยู่แล้วแล้วไม่ดูแลตัวเองเนี่ยว่าแก่ก็แก่หนักขึ้นไปอีกนะฮะวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยไม่กล้าถามอายุแต่รู้ว่าไม่น้อยที่สำคัญคือยังดูเด็กอยู่เลยนะครับขอต้อนรับน้องแนทเอวิตราแล้วก็คุณเหมียวมรกตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรูปร่างและผิวพรรณด้วยสวัสดีทั้งคู่ครับสวัสดีค่ะเราไม่กล้าถามอายุเลยเพราะเรารู้ว่าตัวเองก็ไม่เบาแต่ยังสวยอยู่จริงๆต้องบอกว่าแนทเนี่ยเข้าวงการมาแบบ10ปีแล้วเนอะที่เราก็ได้รู้จักกันมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเรื่องนึงก็คือสำคัญมากๆคือต้องดูแลตัวเองแนทเป็นคนหนึ่งนะคะที่คิดมาตลอดเลยว่าเออเฮ้ยเรื่องของความสวยเนี่ยมันสำคัญอาชีพเราไงอาชีพเรามันสำคัญตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอะตอนนี้ก็มีงานพิธีกรนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีละครด้วยนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าต่อให้ไม่ได้เป็นดาราแนทเชื่อว่าความสวยก็สำคัญสำหรับเราทุกคนเหมือนกันสำหรับแนทเนี่ยนะคะเรื่องผิวหน้ามีปัญหาอะไรบ้างอย่าคิดนะคะว่าแนทสวยมาแต่เกิดแล้วจะไม่มีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่แนททำแต่งหน้าทุกวันบางวันเนี่ยเลิกงานดึกนะกลับถึงบ้านก็พักผ่อนน้อยนอนน้อยสิวขึ้นได้แล้วพออายุเยอะขึ้นเนี่ยฝ้ากระมาถามว่าทำไมแนทไม่ใช่คนผิวคล้ำแต่ทำไมมีเรื่องของฝ้ากระบางทีเราเจอแดดเมืองไทยร้อนมากเดินจากอาคารไปขึ้นรถเจอไอแดดฝ้าก็ขึ้นได้แล้วบางคนเล่นโยคะร้อนอยากจะหุ่นดีค่ะแต่ความร้อนก็ทำให้ฝ้ากระเกิดขึ้นได้แล้วพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นเข้มขึ้นเพราะว่าเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยพูดตรงๆว่าความยืดหยุ่นผิวหน้ามันก็ลดน้อยลงอยู่แล้วจากที่ไม่เคยคิดว่าเอ้ยมันจะมีปัญหาอะไรมากมายแต่กลายเป็นว่าเราต้องแบบศึกษาจริงๆเครื่องสำอางเป็นสิ่งที่นัทรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จำเป็นสำหรับเราทีนี้นะคะหาครีมบำรุงเยอะมากค่ะของต่างประเทศของแพงของอะไรเนี่ยใช้มาหมดเลยด้วยอาชีพของเราเนี่ยจะมีคนเอามาให้เราลองเยอะด้วยถูกไหมคะแต่ต้องบอกว่าบางอันมันไม่เหมาะกับเรา
ซึ่งอันเนี้ยแย่นะคือไม่เหมาะกับเราหมายความไม่เหมาะกับผิวของคนไทยอาจจะไม่เหมาะกับผิวของเราอาจจะไม่เหมาะผิวคนไทยหรือบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเข้มข้นมากป้องกันริ้วรอยไม่ให้แก่ก่อนวัยแต่มันอุดตันเพราะอากาศบ้านเราร้อนบางทีเนี่ยแต่งหน้าออกมาเดินออกมาเจออากาศนิดนึงก็เยิ้มแล้วหน้ามันแล้วพอเราเยิ้มทำไงคะเอาแป้งมาตบทับมันก็อุดตันเข้าไปใหญ่อีกแล้วกว่าจะได้ล้างหน้าออกเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบหน้ามันเยินเลยใช่ถูกต้องแล้วสังขยาเลยจริงๆค่ะดังนั้นเนี่ยนัดพยายามหลายอย่างมากที่จะหาวิธีอย่างฟ้ากระเอสเลเซอร์ดีไหมนะคะซึ่งก็มีรุ่นพี่ดาราคนหนึ่งอย่างพี่หญิงไลวินเนี่ยเขาเคยไปเลเซอร์แล้วแบบมีปัญหาว่าหน้าไหม้เพราะว่าเลเซอร์เป็นเรื่องของความร้อนแม้ไม่ได้บอกว่าห้ามทำนะคะแต่ว่าไม่ใช่บางคนไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีทำแล้วสวยขึ้นคือสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันพอไปเจอพลังงานความร้อนมากๆมันเบิร์นมันไหม้ใช่นะคะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะพี่หญิงเนี่ยเคยมีปัญหาว่าหน้าไหม้แล้วเขาก็บอกว่าน้องแนทมันมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงซึ่งดีมากที่เขารู้สึกว่ามันช่วยบำรุงแบบลึกซึ้งเลยอ่ะหน้าเนี่ยความเป็นฝ้ากระอะไรก็ดีขึ้นปัญหาเรื่องหน้าไหม้ของเขาเนี่ยก็ยังดีขึ้นซึ่งเราเนี่ยยังไม่เคยมีปัญหาหน้าไหม้ขนาดนั้นดังนั้นมันต้องไม่ไกลเกิดเอื้อมสำหรับเราแน่นอนเราต้องแก้ได้แน่นอนนะคะแล้วต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้แนทชอบมากสิ่งที่แนทมีปัญหาเนี่ยเช่นมุมปากตกตามวัยนอนตะแคงหน้ายับมุมปากตกแล้ววันนึงรู้สึกว่าทำไมเหมือนปากเรามันเบี้ยวไปแปลว่าอะไรอ่ะนอนตะแคงงี้ไงไม่เราไม่เคยสังเกตปกติไม่เคยเราจะห่วงเรื่องความแก่จากหน้าผากบ้างใต้ตาบ้างแต่มุมปากด้วยใช่ไหมพี่หนูเป็นคนนอนตะแคงแล้วหนูก็กลัวมากว่าฉันจะต้องนอนแบบหงายตลอดเวลาแต่เราควบคุมเวลาหลับไม่ได้แล้วบางคนเราเป็นคนยิ้มบ่อยกลัวคนหาว่าหญิงค่ะยิ้มกับทุกคนเลยร่องน้ำหมากมาตีนตาก็เริ่มมาอันนี้ตกใจกลัวมากเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ค่ะต้องบอกว่าครีมดีๆจะช่วยให้ริ้วรอยเนี่ยมันไม่มาเร็วหรือให้ผิวหน้ามันตื้นขึ้นเพราะว่ามันไปเติมเต็มส่วนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวที่แนทเจอเนี่ยเรียกว่าแบ่งใช้7วันมาเป็นกล่องนึงจะมี7ตลับตลับนึงใช้1วันคุณผู้ชมคือเช้าและเย็นใน1ตลับอย่างกอย่าแบบอุ๊ยใช้นิดเดียวแล้วไปเผื่อพรุ่งนี้ไม่ต้อง1วันเนี่ยใช้1ตลับนะคะเขามีความเข้มข้นที่พอเหมาะพอควรทาทั้งหน้าคอไม่อยากให้คอย่นนะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยใต้ตาคือซึ่งเป็นส่วนที่บอบบางอันนี้ใช้ได้เขาเข้มข้นพอแต่เข้มข้นแบบที่ไม่ได้เหนอะหนะแต่เดิมเนี่ยนะใช้สูตรแรกมาแต่อันนี้เป็นสูตรที่2ซึ่งใช้ต่อเนื่องแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมอีกมีความเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมแต่คำว่าเข้มข้นที่นี้ไม่ได้แปลว่าโหหน้ามันเยิ้มจนหน้าแบบไปทอดไข่ดาวได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเข้มข้นด้วยตัวที่เป็นส่วนผสมข้างในเนื้อครีมใช่ค่ะแต่ว่ามันสบายหน้าที่เหมาะกับประเทศไทยหรือว่าผิวของคนไทยเพราะมันจะซึมเข้าไปในเวลาอันรวดเร็วนะคะแล้วก็แนทเนี่ยรู้สึกว่าตลับนึงเนี่ยมันมีปริมาณที่เยอะพอค่อยนวดไปเรื่อยๆเนี่ยมีความสุขมากเลยโดยที่ไม่ต้องแบบไปจ่ายเงินบอกว่าซื้อคอร์สรักษาหน้าแพงๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทุกคนแบบน่าจะแบบสวยขึ้นได้ในอะไรที่เราเอื้อมถึงอ่ะไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็เขาก็กำหนดมาให้เราว่า1วันใช้1ตลับแบบนี้รู้เรื่อง7วันเนี่ยเราจะสวยขึ้นแบบไม่โอเคเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นว่าวันแรกใช้ก็เริ่มรู้สึกละคือของดีๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณลูกน้ำคือทาตอนคืนตื่นเช้ามาเฮ้ยหน้าเราเหมือนพักผ่อนนะคะแล้วยิ่งใครพักผ่อนเต็มที่ด้วยเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยว่ามันดูปิ๊งอ่ะมันดูแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมาถามคุณเหมียวบ้างดีกว่าว่าเคล็ดลับที่น้องแนทเขาใช้เนี่ยมันดีอย่างไรครับอย่างแรกเลยคือผลิตโดยคนไทยแล้วก็เพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจจะไปใช้ของคอตเตอร์แบนแพงด้วยแพ้ด้วยนะคะแต่อันนี้เนี่ยด้วยส่วนผสมของเขาที่มาจากธรรมชาติคุณภาพเกรด A เหมาะกับผิวหน้าของเราและเท่านี้ยังไม่พออย่างที่แนทบอกคือมันจะอยู่ในส่วนประกอบที่โอเคเราสามารถเอื้อมถึงโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเรามีสิทธิพิเศษที่จะมามอบให้เฉพาะแฟนคลับรายการเท่านั้นนะคะแต่ต้องเร็วนะคะอันนี้02-862-2050สายแรกถือได้ว่าเป็นการมามอบให้กับคุณลูกค้าทุกคนเท่ากับราคาต้นทุนเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราอยากให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพทั้งกายดีสุขภาพผิวก็ดีคือมาเปิดตัวที่นี่เลยใช่ค่ะเรากำลังจะวันหยุดยาวดังนั้นเป็นช่วงเวลาดีที่เราจะแบบรีบบำรุงตัวเองให้สวยไปอวดกันนะคะเคล็ดลับดีๆมาฝากระหว่างที่ฟังเราไปเนี่ยนะฮะเบอร์ก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณโทรศัพท์ไปปรึกษาได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเช่นเดียวกันถูกต้องค่ะและรับไปเลยนะคะสิทธิพิเศษ 60% ทันทีเฉพาะ50สายแรกนี้เท่านั้นให้เกือบต้นทุนกำไรไปเอากันทีหลังละกันว่ากันนะคะอันนี้ก็มาให้ความสุขกันในช่วงวันหยุดยาวค่ะและนอกจากนี้นะคะต้องบอกกันเลยว่าสำหรับ
ตัวนี้นี่อย่างไรกันบ้างกับหลักการการทำงานของเขาอย่างแรกเห็นผลลัพธ์พิสูจน์ได้อย่างรวดเร็วคืออย่างที่แนทบอกวันแรกจะรู้สึกได้เลยว่ารู้สึกผิวชุ่มชื่นขึ้นนะคะถัดไปค่ะในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆของเขามีอะไรกันบ้างนั่นก็คือใบหน้ารูขุมขนจะกระชับแล้วก็เล็กลงใครที่รูขุมขนใหญ่ๆเนี่ยใช้แป๊บเดียวจะรู้สึกได้ถัดมาค่ะความมันต่างๆจะหายไปแต่งหน้าจะติดขึ้นแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปปุ๊บจะรู้สึกได้เลยว่าผิวสุขภาพดีคือขาวแบบอมชมพูนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆจะจางลงเพราะอะไรส่วนประกอบของเขาค่ะ อย่างแรกเลยออยไฮโดบาลานซ์หลายๆคนคงอยากทราบอันนี้มาจากธรรมชาติเพื่อควบคุมสมดุลของหน้าหน้าไม่มันเกินไปหน้าไม่แห้งเกินไปผิวจะสุขภาพดีถัดมาตัวนี้ยิ่งสำคัญมากๆคอลลาเจนคอนโทรลสมัยนี้ไม่ต้องรออายุเลข3ดิฉันจะเลข4อยู่แล้วอีกไม่กี่วันนี้นะคะริ้วรอยต่างๆเนี่ยถามว่ามีบ้างไหมมีแต่น้อยมากๆบางคนยังทักเลยว่าจบมหาลัยรหัสอะไรนี่ขอบพระคุณค่ะอันนี้มาจากคอลลาเจนคอนโทรลนอกจากอาหารที่เรากินเข้าไปต้องเลือกอาหารที่ดีแล้วเราควรต้องมีตัวช่วยที่ดีด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงส่วนผสมอื่นๆจริงๆอยากจะให้สังเกตกันนิดนึงว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยเราวิเคราะห์กันมาว่าเราแพ้ไหมใช้ปุ๊บก่อนอื่นก่อนที่จะมาทดลองต้องดูก่อนอย่างแรกมีเลขที่จดแจ้งไหมนะคะเวลามีอะไรปุ๊บเราหาได้ไหมว่าที่ไหนถัดมาค่ะเราจะต้องรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราใช้นั้นสกัดมาจากอะไรมาจากธรรมชาติไหมถ้าธรรมชาติยิ่งดีนะคะลองมาจากนั้นค่ะเราใช้แล้วเราแพ้ไหมถ้าเราไม่แพ้จัดการได้เลยให้ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตรงนี้เรามีการเก็บผลวิจัยข้อมูลด้วยค่ะครั้งแรกนะคะผิวหน้าชุ่มชื้นเปล่งปลั่งนุ่มนวลขึ้นที่เขาเก็บข้อมูลกันมาดีขึ้นถึง 91% ผิวหน้ากระจ่างสดใส 86% ค่ะกระชับเต่งตึงเรียบเนียนขึ้นถึง 91% รอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆจางลง 82% ร่องลึกริ้วรอยต่างๆตื้นขึ้นถึง 86% ด้วยกันค่ะนี่เลยบอกเลยนะคะว่าให้ดูแล้วกันนะมือนะอันนี้คือที่ทาไปค่ะมันโอเคขึ้นแต่ว่ามันไม่เหนอะหนะเลยแต่ต้องบอกนะคะสิ่งที่ชอบมากคือว่ารูขุมขนกระชับแต่งหน้าง่ายติดทนนานรู้สึกแบบหน้าไม่ต้องโบ๊ะเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะสบายเลยใช่แล้วค่ะนั้นอย่างนี้ฝากกันเอาไว้นอกจากคัดเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วนะคะวันนี้เรามีสิทธิพิเศษมามอบให้ด้วย02-862-2050สายแรกเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าสิทธิพิเศษที่เรามอบให้ 60% นั้นถ้าเทียบเราเป็นยังไงเอาเป็นว่าทั้งเซตถูกกว่าบุฟเฟ่ต์โรงแรมมือนึงอีกมือนึงนี่กินแล้วหมดไปนะแต่อันเนี้ยใช้ได้แล้วก็ผิวดีขึ้นด้วยถูกต้องค่ะผิวสวยอยู่กับเราทำให้เราก็จะมีความสุขชีวิตมีความสุขทำอะไรมันก็ดีขึ้นนะคะ02-862-2000นะคะก็เอาเป็นว่า50สายแรกเท่านั้นที่เราจะมีสิทธิพิเศษนี้มอบให้ 60% ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณค่ะ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 ยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วข้าวพันธุ์ดีข้าวพันธุ์ดีข้าวพันธุ์ดีเลือกพันธุ์ดีกินข้าวพันธุ์ดีเลือกพันธุ์ดีกินกับข้าวพันธุ์ดีข้าวพันธุ์ดีดีทุกที่ดีทุกวันลุกแล้วรวยสุขนี้ห้ามพลาดเรื่องราวของเฒ่าแก่เจ้าของธุรกิจฮาร์ดแวร์รายใหญ่ผู้ที่ลุกขึ้นจากบุคคลล้มละลายสู่เศรษฐีร้อยล้านเศรษฐกิจฟองสบู่เริ่มมาแล้วชัดเจนแล้ว784ล้านพี่โรดได้ปันผลหลักหมื่นติดตามได้ในลุกแล้วรวยสุขนี้20:10 น.ทางพทบ5ดีเจเจ้าแหม่มคนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือความสวยอะและลูกน้ำประจำปีเพิ่มดีกรีความแซ่บอุ้ยเราจะมาเมาส์กันให้คอแตกเลยคุณผู้ชมซอกแซกทุกเรื่องเด็ดแล้วก็แหวกทุกเรื่องเด็ดเลยล่ะก็ติดสาระเน้นๆในรายการ5ดาวเมาส์ใหญ่เวลา8:45 น.ถึง9:15 น.ทางทบ5แห่งนี้นะฮะ
นับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทากองยาวเปิดตลาดตอน10โมงค่ะนางรำก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี่เองรำเสร็จก็มาประจำที่ขายของต่อค่ะอันนี้ร้านขนมครกลุงชินมีป้ายเขียนไว้ว่าชิมได้ห้ามบ่นเอาแล้วชิมเสร็จแล้วต้องทำไงคะก็ห้ามบ่นแล้วก็กินสิ วันนี้เราได้กินขนมครกแป้งสดเรียกแป้งสดจะพิเศษกว่าก็คือจะหอมจะหอมแล้วก็นุ่มหอมนุ่มหอมนุ่มนะลองชิมดูไม่เชื่อลองชิมดูชิมแล้วหนูห้ามบ่นด้วยใช่ไหมถูกต้องข้อนี้ห้ามเด็กๆ อันนี้ขนมกล้วยนาบเป็นทำแป้งเหมือนขนมกล้วยเลยเหมือนกันแต่ว่าเอามาหน้าเราขนมตรงหน้านี้ค่ะคือขนมอะไรเอ่ยขนมโรตีกุหลาบจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วเขาก็ทำแต่ว่าไม่ค่อยแพร่หลายไม่ค่อยมีคนทำขายค่ะนานๆไม่ค่อยมีตลาดไหนขายด้วยใช่จริงๆก็ไม่เคยเห็นนะคือเดินผ่านแบบแรกเนี่ยนึกว่าขนมเปี๊ยะร้านก็จะถามประจำว่าไอ้นี่ขนมเปี๊ยะหรือเปล่าแล้วก็ บอกว่าไม่ใช่ก็ต้องนั่งอธิบายกันทุกคนทั้งวันอยู่เหรอร้านนี้เนี่ยเป็นร้านขนมถ้วยที่แบบว่าคนมาต่อแถวกันยาวมากอ่ะอยากรู้เคล็ดลับมากเลยว่าทำยังไงเนี่ยทำไมถึงขายดิบขายดีขนาดนี้สูตรของลุงส่งและตอนนี้ตกมาจุฬาค่ะต้องถามร้านคือเราไม่ได้นับหรอกว่าขายไปกี่ถ้วยไม่เคยนับนับทีเดียวนับตังค์อย่างเดียวหอยทอดผัดไทยไฮโซพิเศษไฮโซยังไงบ้างคะไฮโซก็จะมีนิวซีแลนด์โอ้เป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นปลาแซลมอนมีปลาแซลมอนด้วยเหรอคะเอามาทำหอยทอดโอ้โหแล้วมีอะไรอีกเนี่ยค่ะมีนางลมก็มีทะเลอะไรทั้งนั้นเลยอ๋อแต่ดูว่าทุกชิ้นนี่ก็คือจะใหญ่แบบบิ๊กทั้งนั้นเลยสดด้วยใช้หอยนอกหอยนอกอยู่มากี่ปีแล้วคะ10 ปีแล้วแล้วสูตรยังเหมือนเดิมเป๊ะมาชิมตั้งแต่วันแรกยันวันนี้ก็ต้องเพิ่มความอร่อยเรื่อยนี่ค่ะคุณผู้ชมหมูสเต๊ะนะคะที่ตลาดกงโค้งค่ะแม่ค้าบอกเลยว่านุ่มมากคอนเฟิร์มจากเตาเลยนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันนุ่มมากหืมอย่างนี้หมักด้วยอะไรคะเนี่ยพูดเบาๆว่านมจำสูตรไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะมีด้วยเหรอแม่ค้าขายหมูจำสูตรไม่ได้ไม่บอกหรอว่าทำยังไงต้องมาชิมเองนะเมี่ยงมะม่วงคือเอามะม่วงมาทำเมี่ยงหรือว่ายังไงเมี่ยงมันเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำแล้วก็ทานกับมะม่วงอ๋อเปรี้ยวๆใช้มะม่วงกินเอาอย่างนี้เอาลองชื่ออะไรครับจุกชื่อจุกครับวันนี้ร้านที่ร้านเนี่ยมีขนมอะไรบ้างทองเอกกับขนมจันอ๋อทองเอกเสน่ห์จันจากมงกุฎอันไหนคืออะไรไหนชี้สิอันเจ้าอ๋อแล้วอันไหนอร่อยเนี่ยไหนบอกพี่หน่อยอันนี้อย่างนี้ต้องมาดูลีลาขายขนมของพ่อค้าตัวน้อยกันหน่อยค่ะทองเอกเสน่ห์จันจากมงกุฎนะคะส่ว
วนคำว่าก้งโค้งที่คุณผู้ชมสงสัยเป็นชื่อตลาดโบราณอายุหลายร้อยปีมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่เดิมพื้นที่นี้คือด่านขนอนหลวงที่เก็บภาษีเรือสินค้าต่างชาติซึ่งพ่อค้าบางรายก็เอาสินค้าขึ้นมาวางขายทำให้คนที่มาซื้อต้องก้งโค้งไปเลือกดูสินค้าก็เลยเป็นที่มาของชื่อตลาดก้งโค้งค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากมาลองก้งโค้งซื้อของบ้างก็มาได้ที่ตลาดก้งโค้งบ้านแสงสมอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลาดเปิดสัปดาห์ละ4วันเท่านั้นคือวันพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะดูของเขาต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมเจ๊อีกนิดนึงเจ๊ยังไม่เห็นของเลยโก่งอีกนิดนึงมันมีความสุขมากกับการเดินแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเดินแล้วเจอลูกน้ำเป็นแม่ค้าเราจะก้มโค้งเราถึงจะเห็นหน้าแม่ค้าเราก็จะหัวเราหายไปไหนต้องยามพบค่ำด้วยนะถึงจะเห็นหน้าน้องเห็นหมูสเต๊ะแล้วอยากจะไปกินใช่ไหมของเอาแวะไปได้ที่อยุธยานะฮะมาที่คำคมดีกว่าครับจากคุณวงธนงชัยนรงค์สิงห์นะครับบอกเอาไว้บอกว่าอย่ามีชีวิตอยู่ไปวันๆแต่จงมีชีวิตอยู่เพื่อทุกวันครับใช่ค่ะโหดีงามมากเลยเหมาะกับวันศุกร์หันษานะคะแล้วก็ศุกร์แห่งชาติวันนี้สัปดาห์หน้าไม่เจอกัน3วันเป็นวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันอีกทีนึงก็วันพฤหัสบดีใช่ค่ะนะฮะกับ5เช้าเมาส์ใหญ่นะฮะวันนี้เราลาไปก่อนนะครับใช่ค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากปิงแอนเจด้วยนะคะใช่ครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับมีความสุขมากๆครับเดินทางปลอดภัยทุกคนครับสวัสดีครับ